สายละเท่สายละเท่ผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเดอะแพ็ควันนี้นี่ผมมีหูฟังเด็กแนวมาจะเป็นเด็กแนวก็ได้ผู้ใหญ่แนวคนแก่แนวผู้หญิงแนวแนวอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ตัวนี้มอนสเตอร์นะครับปีดมาเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับรุ่นนี้โซโล่ HD นะครับแต่ที่พิเศษตรงที่ว่าคือรุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นย้ำนะครับสเปเชียลเอดิชั่นไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับหมายความว่ามีตลอดแต่เป็นรุ่นพิเศษวางกันเถอะเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์นั้นก่อนนะครับนี่หูฟังตัวนี้จริงๆหูฟังตัวนี้ไร้สายนะครับดูนะครับไม่มีสายไม่ใช่จริงๆหูฟังตัวนี้มันต้องเสียบสายก่อนถึงจะฟังได้นะครับอย่าไปคิดว่าเป็นไร้สายหรือเป็นบลูทูธนะครับแต่แว่วๆว่าทางมอนเตอร์มีที่เป็นรุ่นที่เป็นบลูทูธไร้สายออกมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวโอกาสต่อไปจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้เอาเจ้ารุ่นนี้ก่อนปีดโซโล่ HD นะครับ Special Edition เดี๋ยวมาดูลักษณะวงจุ้ยหน้ากล่องเขานะครับนี่ครับสีสันสวยสดงดงามจากลายมอนสเตอร์มีสติ๊กเกอร์ของไดนามิกคือศูนย์ไทยนะครับอันนี้ผมพูดไปหลายคลิปแล้วมาดูข้างกล่องนี่นกตะเตนะครับศิลปินแห่งชาติชาติไหนชาติไหนนี่ผมไม่รู้โอเคทีนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยมันสเปเชียลเอดิชั่นยังไงมันอย่างนี้คืออย่างนี้นะครับโซโล่ HD โดยปกติเขาจะทำมา2สีคือสีดำกับสีขาวนะครับทีนี้สีแดงเนี่ยเป็นสเปเชียลเอดิชันคือว่าทางมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะหักรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยกับมูลนิธิเกี่ยวกับโรคเอสในประเทศแอฟริกานะครับก็จะเป็นรุ่นสเปเชียลเอดิชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคือใครซื้อก็ได้บุญใครไม่ซื้อก็ไม่ได้บุญตามนั้น นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของหูฟังนะครับนี่นะครับลักษณะสีแดงออกสวยสดงดงามมากก้านนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะฮะก็จะมีการระพับตรงนี้สามารถพับได้นะฮะจะอยู่ลักษณะ อย่างนี้นะครับเวลาการพับเก็บในชุดก็จะมีกระเป๋าใส่นะครับจะเหมือนมอนสเตอร์ทุกรุ่นตรงกลางก็ยืดขดได้ตรงนี้นะครับคืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า2ข้างเนี่ยบางครั้งอ่ะความลื่นนะฮะไม่เท่ากันอย่างข้างเนี่ยจะลื่นกว่าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตซึ่งถือว่าเป็นปกตินะครับอันนี้ไม่ได้ใช่ว่าเป็นสินค้าที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะฮะคือในงานเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เรียบแบ๊ดหรือทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์ไปหมดนะครับไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งจะมีสีเลอะบ้างอะไรบ้างนะครับงานมาสเตอร์นะครับขนาดส่วนโค้งนี่ตรงก้านก็จะมีบีดไฟด็อกเตอร์เดย์ตรงด้านล่างก็จะเป็นคล้ายๆซิลิโคนนุ่มๆคือใส่แล้วไม่กินผมนะครับไม่ต้องกลัวใส่แล้วหัวร้อนตรงด้านใต้ก็จะมีนี่มีสัญลักษณ์เห็นไหมฮะ Special Edition คือบ่งบอกไปเลยว่าซื้อแล้วคุณได้บุญแน่นอนรุ่นเนี้ยลักษณะของตัวหูฟังนี่นะฮะก็จะเป็นแบบฟูลไซส์เล็กๆเขาเรียกว่าเป็นเซมิแล้วกันผมจะเรียกว่าเซมิฟูลไซส์หรือมินิฟูลไซส์ก็ได้ตามแต่นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับฟองน้ำตรงนี้ก็จะเป็นหนังนุ่มใส่แล้วก็สบายนะครับไม่ระคายเคืองหูก็ลักษณะการใส่นะครับจะสังเกตนะครับมันจะไม่ปิดมันจะไม่ได้ครอบใบหูนะครับจะเป็นแค่การปิดมันจะเหมือนลักษณะทรงออนเอียร์นะครับแต่คือมันก็จะไม่บีบหูมากเพราะไอ้ตรงหนังตรงเนี้ยจะค่อนข้างนุ่มกดก็มีเสียงฟึดๆนะครับแล้วสังเกตเห็นว่ารูตรงนี้จะเป็นรูที่เสียบแจ็คนะครับหมายความว่าเราสามารถเอาสายเขาเรียกสาย AUX นะครับจะเปลี่ยนสายเป็นสายแบบอื่นเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะสายด้วยเช่นกันนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้สายของมาสเตอร์ของเขาเองปึ๊บจริงๆหูฟังรุ่นนี้นะครับเขาจะให้สายมา2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีคอนโทรลทอล์กจะสามารถกดเพย์พอสบวกลบวอลลุ่มได้แต่ไอ้ฟังก์ชันพวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าคอมแพตติเบิลกับตระกูล Apple เท่านั้นนะครับ Apple แต่ iPhone 3GS ขึ้นไปใช้ได้หมดแต่ถ้าเกิดรุ่นต่ำกว่านั้นหรือเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยจะใช้ได้แค่ปุ่มเพย์พอสเราจะไม่สามารถคอนโทรลวอลลุ่มได้นะครับแต่สำหรับรีวิวเนี้ยผมจะลองเทสกับตัวสายธรรมดาก่อนเดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยเสียงเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับก็สำหรับคนเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะลองฟังลืมบอกก่อนสำหรับคนที่จะใส่หูฟังพวกนี้นะครับแล้วเสร็จผมตั้งๆอย่างนี้นะฮะคือทำใจไว้เลยผมเป๋แน่นอนไม่งั้นต้องโกนหัวสถานเดียวนะ
ผมเข้าใจแล้วทำไมพิทบูมถึงต้องโกนหัวไม่อย่างนี้แหละลักษณะเขาใช้อย่างนี้แหละคนอยากฟังที่สุดคือเสียงเป็นยังไงนะครับไอที่ตอนต้นนะช่างมันเถอะมาฟังช่วงนี้แหละเสียงของเจ้าสโลฮิตดีตัวนี้นะครับแวบแรกที่ฟังเหมือนที่หลายๆคนรู้สึกนั่นแหละครับเบสมาก่อนเบสนำเบสมาเป็นหลักครับมาเป็นลูกๆคือถ้าคนที่ชอบฟังฮิปฮอปเจ้าหูตัวเนี้ยสวรรค์สำหรับคุณแต่ถ้าคนที่ชอบฟังพวกอีสตี้ลิสเซนนิ่งพวกประเภทเพลงช้าๆเนิบๆประเภทแบบล็อกอัลติลิงเมบีอะไรพวกนี้นะครับตัวเนี้ยคุณให้ไม่ได้เนี่ยถือว่าซื้อผิดประเภทนะครับสำหรับเจ้าสโลฮิตดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นหูที่เหมาะกับพวกซาวพวกอิเล็กทรอนิกส์คือหนึ่งเลยเนี่ยหัวโน้ตของเบสเนี่ยค่อนข้างชัดมากแต่เบสของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เบสที่เป็นพวกดัมเบลหรือพวกเบสที่เป็นเครื่องสายนะครับจะเป็นเบสพวกเบสอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสำหรับซาวเสียงของตัวเนี้ยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแคบจนเรารู้สึกว่าอึดอัดแต่อย่างใดนะครับเสียงร้องของเขาเนี่ยเสียงกราวมาคือหนานะครับเพียงแต่ว่าเบสเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะแบบตรงหัวเบสขึ้นมากลบยันกลางอยู่นิดๆซึ่งก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดอ่ะคือเรียกว่าไม่ขี้เหร่นะครับส่วนแหลมของเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่แหลมที่โทนจัดๆนะครับโอ้โหตกแต่แหงไว้ฮะแหลมของตัวนี้แหลมเขาไม่จัดปลายแหลมนี่คือไม่แหลมมากไม่เสียบหูฟังได้นานเรียกว่าถ้าฟังพวกฮิปฮอปพิทบูหรืออะไรก็แล้วแต่ผมฟังมันนี่ฟังสนุกซึ่งเสียงของรุ่นนี้เนี่ยหลายคนจะถามแตกต่างกับเจ้ารุ่นโซโล่ธรรมดายังไงคืออย่างนี้นะครับโซโล่ธรรมดาเนี่ยเบสจะเยอะกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยเบสจะน้อยกว่าโซโล่แต่ก็ยังถือว่าในปริมาณที่มากถึงมากที่สุดเบสของตัวเนี้ยจะรบกวนย่านกลางน้อยกว่าเจ้าโซโล่เพราะฉะนั้นเมื่อเบสรบกวนย่านกลางน้อยกว่านะครับย่านกลางแหลมต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินชัดขึ้นเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆชื่อดนตรีต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดขึ้นไม่กบคือฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยละเอียดดีกว่าอันนี้ดีกว่าจริงๆสำหรับเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆก็ตามนี้นะครับที่จะอ่านที่จะฟังก็นี่อ่านเอาแล้วก็พอดดูเอานะฮะนะครับเจ้าสโลว์ HD นะครับตัวนี้เสียงจะเหมือนกับทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอก Special Edition ช่วยผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ในประเทศย่านแถบแอฟริกาคนที่รอชมก็ได้ชมแล้วนะครับพบกันใหม่โอ้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวตัวต่อไปอะไรก็ตามดูได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำไมผมมีปัญหากับไอ้จ้ำตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยโอเคไหม